สำหรับวิธีพิมพ์เกียรติบัตรนะครับเมื่อผ่านแล้วเราก็ไปแตะที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแดชบอร์ดแล้วก็ไปที่ผลการสอบนะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างเกียรติบัตรจากนั้นนี่ก็คือหน้าตาเกียรติบัตรนะครับแล้วเราก็สั่งปริ้นตอนที่สั่งปริ้นให้เลือกเป็น Save as PDF นะครับให้เลือกเป็น Save as PDF หรือว่าแล้วก็กดเซฟนะครับนะแล้วก็คุณก็เลือกเดสก์ท็อปก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเกียรติบัตรอะไรผมของผมเอาเป็นชื่อนี้เลยนะครับโอเคผมเขียนว่า CCFA ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับชื่อจากนั้นก็ลองไปเปิดไฟล์ดูนะครับว่ามีหรือเปล่าก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับ CCFA เปิดขึ้นมาแล้วเปิดคลิกขึ้นมาก็มาแล้วนะครับนี่ก็คือลักษณะของการเป็นอย่างนั้นคุณครูถ้ามีปัญหาก็ขอให้สั่งพิมพ์เวลาพิมพ์นะครับก็ขอให้สั่งให้เซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับกดเซฟเมื่อกี้ที่เซฟนะครับโอเคนะครับลองทำดูนะครับ